ที่โรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งมี2พ่อลูกปั่นจักรยานผ่าน3วันแล้วได้ยินแต่เสียงคนหนึ่งนับ99999999ทุกวันวันนี้จึงสงสัยว่าทำไมคนบ้าคนนี้ถึงนับแต่99999999ทุกวันทำไมไม่นับถึง100สักทีพ่อจึงสงสัยอยากรู้หน้าตาคนบ้าเป็นอย่างไรจึงเอาจักรยานแนบผาผนังแล้วบอกลูกชายจับจักรยานไว้แน่นๆนะแล้วพ่อก็ปีนขึ้นไปพอดีหัวชนกับกิ่งไม้ล้มตกลงเสียงดังตึกร้องโอยยอยและแล้วเสียงนับอยู่ข้างในห้องเสียงดังฟังชัดเจน100 100 100 100 100 100ลูกชายได้ยินคนข้างในนับ100จึงบอกพ่อเขานับ100แล้วพ่อหมายความว่าเขาไม่ได้บ้าเขาไม่ได้บ้าพ่อบ้าเองเขานับ99เพราะเขารอคนบ้าสงสัยที่100อย่างพ่อนี้เอง